สวัสดีค่ะแม่แอนแม่เกดน้องปาทุ่งลาเวนเดอร์อีกแล้วใช่อ่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งแต่เรายังอยู่กันที่เมืองซัปโปโรนะคะเกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นค่ะวันนี้เราจะพามาเที่ยวฮิลออฟบูดดาหรือเนินเขาพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นที่เที่ยวที่ใหม่พอสมควรนะคะเปิดมาไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะคะที่ตรงนี้นะคะก็คือสุสานค่ะเดินเป็นสุสานนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันพอเป็นสุสานมันก็ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจใช่ป่ะแล้วเราให้มองไปตรงนู้นไกลๆนี่โอ้โหนี่ดูสิโอ้เอ้าทำไมเห็นเสียงพระพุทธเจ้าเสียงองค์พระพุทธพระรูปพระพุทธรูปนะคะเออแล้วก็ปกคลุมด้วยมีอยู่อ๋อมีล้างมือด้วยค่ะเหมือนซึ่งพูดก่อนในการไปองค์พระเนี่ยคือเรามีอยู่แต่ดั้งแต่เดิมแต่อ้อนแต่อ่อนแล้วนะแต่ว่าตั้งโดๆก็ไม่มีใครสนใจเขาก็เลยทำเป็นอะไรที่มันให้ดูแบบว่ามีดีไซน์ขึ้นความน่าสนใจโดยให้สถาปนิกชื่อดังมาออกแบบเลยโอเคก็เลยเป็นแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมที่นี่นะคะตั้งแต่เมษาถึงตุลาคมเขาก็จะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นแต่ถ้านอกช่วงเวลาที่กล่าวไปเนี่ยก็จะเปิด10โมงถึงบ่าย3นะคะเอาเป็นว่าช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวละกันแบ่งแยกตามนี้นะคะแล้วมีน้ำอีกแหละมีน้ำสงสัยต้องไปผ่านตอนแรกไม่ได้ดูนี่นึกว่ากระเบื้องนะเนี่ยเนาะโอ้นี่ไงตรงนี้นะคะเขาก็จะเหมือนพื้นกระเบื้องเลยแต่จริงๆมีน้ำรออยู่นะคะเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนไม่เห็นมีใครเก็บตังค์เราเลยเนาะแสดงว่าเมื่อกี้ที่ป้อมด้านข้างที่เป็นทุ่งลาเวนเดอร์ต่างหากที่จะเก็บตังค์เราถูกไหมคะป้าป๋าถูกต้องค่ะนี่ก็เข้าฟรีค่ะก็จุดธูปไหว้ตามอัธยาศัยจะบอกว่าที่นี่นะคะโจทย์ในการออกแบบเขาออกแบบให้แบบว่าเรารู้สึกเหมือนแบบเราอยู่ในความมืดแล้วก็เดินไปหาองค์พระที่ให้ความสว่างสวยให้กับเราเราจะถึงฐานองค์พระแล้วคือดูในรูปดูแบบยิ่งใหญ่ต้องเดินไกลมากแต่จริงๆเดินไม่ไกลน้องเกณฑ์ใช่ตอนแรกมาเนี่ยว่าโอ้ตายแล้วมาเดินไม่ไหวแน่ๆเลยนี่เราก็จะพบความสว่างสวยนะคะแล้วก็ตอนออกแบบอ่ะเขาก็จะออกแบบให้เหมือนแบบมีลำแสงเปล่งประกายออกมาจากเสียงพระพุทธรูปนะคะเราก็มาอยู่ตรงองค์พระเรียบร้อยแล้วนี่ตรงนี้เป็นมุมด้านข้างถ้ามาวันที่ฟ้าใสๆสีฟ้าๆจะสวยมากด้านรอบๆนะคะก็จะมีองค์พระที่เป็นปางต่างๆเนาะค่ะอุ้ยกำลังเพิ่งบอกว่ารอบๆเป็นองค์พระปางต่างๆอันนี้ปางเสียหายหมดเลยทำไมรู้ป่ะตอนนั้นเนี่ยกรุงศรีอยุธยาแตกไงมาตัดเสียนไปหมดเลยใช่อันเดียวกันเหรอใช่ไม่ใช่ครับเราเล่นดูหน้าหมางงเลยป้าป๋านี่งงเลยที่อยากเรียนทำบุญนะคะก็จะอยู่ที่ข้างๆล้างมือก่อนทางเข้าเนี่ยจากมุมตรงนี้นะคะมองไปข้างๆก็จะเห็นโมอายตั้งอยู่เป็น10ตัวเลยค่ะนะไม่รู้เขามีความหมายอะไรนะคะแล้วก็ถ้ามองไปด้านหลังตรงจะมีช่วงหนึ่งที่มีสโตนเห็นจำลองแบบเราพาไปดูตอนนี้พออินนะครับก็มาเดินข้างๆซึ่งจะมีทางขึ้นไปตรงนี้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณค่าใช้จ่ายในการขึ้น500เยนค่ะถ้าเด็กๆก็ฟรีแต่ว่าน้องเกียร์น้องกายเขาบอกเขาไม่อยากขึ้นก็ปล่อยเขาไปพออินก็ขึ้นไปเก็บภาพให้ชมกันแล้วกันเนาะจากตรงนี้เราจะเห็นดัดเสียนนะฮะเห็นไหมจะเห็นดัดลาเวนเดอร์กับเสียนอย่างเดียวเลยมาเดินใกล้ตัวองค์พระเอาไปทุกทีนะฮะจากมุมนี้คนมาใกล้จะเป็นเซ็นเตอร์ของจุดนี้แล้วนะครับนี่มองลงไปนะจะเห็นเป็นลานกว้างมากจากด้านบนนะครับก็จะมองไปเห็นโมอายเยอะมากแล้วทั้งหมดนี้ก็คือ Hill of Buddha นะคะอยู่ทางใต้ของซัปโปโรใครอยากมาก็มากันได้เนาะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ